ครับกลายเป็นผู้ประสบภัยด้วยอีกคนนึงครับใช่ค่ะก็ไม่เคยคิดว่าในชีวิตนึงเกิดมาจะต้องอพยพย้ายถิ่นไปอยู่ต่างจังหวัดขนาดนี้เหมือนกันค่ะแต่ว่ามันก็ตามมีตามเกิดนะไม่ใช่แค่เราที่โดนคนเดียวคนอื่นที่เขาเดือดร้อนกว่าเขาก็โดนไปเหมือนกันของกินนี่ถือว่ายังน้อยกินแค่ระดับแค่ประมาณขาอ่อนเนี่ยค่ะประมาณเอวประมาณนี้ค่ะก็คือขึ้นลงๆอยู่ประมาณนี้ก็ยังไม่ได้แบบเยอะมากแต่บางคนนี่คือแบบมิดบ้านไปแล้วมิดหัวก็มีอันนั้นน่าสงสารก็อีกไม่มีเสียหายเยอะไหมครับยังค่ะของกินยังไม่มีเสียหายเลยมีแต่ขยะเอ้ยมีแต่ถังขยะลอยอย่างเดียวค่ะเพราะว่าของกินบ้านกินจะค่อนข้างจะยกสูงประมาณเกือบ70เซนได้เลยอ่ะมันจะยกสูงกว่าพื้นถนนอย่างเงี้ยเลยค่ะเป็นทางลาดขึ้นไปก็เลยยังไม่โดนชั้นหนึ่งจะโดนแค่รั้วคุณแม่อยู่ที่บ้านใช่ไหมไม่มีใครอยู่แล้วค่ะคืออบยกออกมาคือเมื่อ 4-5 วันที่แล้วได้กลับบ้านไปก็แบบทุลักทุเลมากในการเดินทางเพราะว่าต้องโบกรถหลายๆคันมากโฟร์วิลเอยไหนจะรถขนน้ำแข็งเอยเพื่อเข้าไปในบ้านก็ค่อนข้างจะลำบากไปถึงประมาณ6 โมงแต่ว่าสิ่งที่ลำบากที่สุดคือเรื่องยุงเรื่องพาหะนำโรคก็คือยุงอะค่ะแล้วก็ฉี่หนูเป็นอะไรที่แบบมันติดเกาะตัวเรามากๆเลยก็อยากจะฝากตรงนี้ว่าสำหรับคนที่เป็นผู้ประสบภัยนะคะก็ต้องดูแลตัวเองในเรื่องสุขภาพมากๆกินได้จากไหนไปอยู่ไหนที่ไหนกินอยู่ต่างจังหวัดมีพัทยาแล้วค่ะไปมึงครอบครัวเลยครอบครัวเลยค่ะย้ายกันแบบยกใหญ่เลยงงเลยแบบย้ายกันรวดเร็วมากมีใครเข้าบ้านใช่ไหมไม่มีเลยค่ะตอนที่กินกลับไปคือบ้านล้างทุกหลังเลยเข้าไปคือเงียบหมดเลยเราไปดูสภาพบ้านเป็นยังไงครับคือแบบคือบ้านก็ไม่เป็นอะไรค่ะแต่ภายนอกคือเดินลุยน้ำมาข้างล่างมีอะไรบ้างเรามองไม่เห็นเขาบอกเลยว่าน้ำเน่าน้ำนิ่งและสกปรกมากแล้วคือที่สำคัญคือเรื่องยุงไงกินเดินออกมาจากบ้านคือแบบตรงไหนที่มันเกาะได้มันก็เกาะหมดเลยอ่ะเนี่ยขากินลายหมดเลยคือแบบยุงกัดแบบไม่ไหวแล้วแล้วคือเขาตัดไฟตรงถนนใหญ่ทำให้ยุงมันแบบว่าเกาะตามตัวทุกปีที่มันสามารถเกาะได้อ่ะค่ะบ้านกินเดินงานละครตอนแรกก็มีเลื่อนแล้วก็ยกกองไปเกือบ3อาทิตย์นะคะตอนนี้ก็ครั้งที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วก็ได้ไปถ่ายที่กาญจนบุรีแล้วถ่ายที่กาญจนบุรีแล้วก็ตอนนี้เขาก็ย้ายโลเคชั่นมาที่ชลบุรีแล้วเพราะว่าคนหลายคนย้ายไปที่ชลบุรีกันเยอะขุนศึกนี่ช่อง3นะคุณเดนยังไม่ถ่ายค่ะก็กำลังดูคิวอยู่ว่าคุณเดนจะต้องไปถ่ายที่สุโขทัยศรีศาสนาลัยอยุธยาอะไรมาเนี้ยค่ะตอนนี้ก็ถ่ายเรื่องหอบรักมะขมป่าอยู่พี่เคลลี่ว่าไงบ้างคะว่าเขาก็เป็นห่วงแต่ว่าบ้านเขาก็ยังไม่โดนเลยเขาก็เป็นห่วงก็บอกว่าก็ระมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่บ้านเรามีแต่ผู้หญิงอย่างเงี้ยแต่บ้านกินอยู่แถวไหนอยู่บางใหญ่ค่ะอยู่ตรงข้างกับโรตัสบางใหญ่เลยค่ะตอนนี้บ้านมีเคลลี่เป็นไงได้สองครั้งแล้วพอที่ทราบมาคือยังไม่โดนอะไรอะค่ะเพราะเหมือนว่าบ้านเขาจะเป็นคอนโดนะยังไม่โดนแล้วพี่คะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ไม่สบายใช่ไหมคะพี่เคลลี่ดูแลไงบ้างคะพี่รอก่อนหนึ่งไม่สบายอะค่ะใช่ไหมรู้สึกไม่สบายใช่ไหมรู้สึกสบายดีนะไม่ก็สบายดีนะคะเพราะก่อนอันนี้หนูก็อพยพมาที่พัทยาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยวันก็ถ่ายแต่เพราะไม่ได้ถ่ายละครก็ไม่ได้ถ่ายก็เลยแบบอพยพไปที่พัทยาพี่เคลลี่แบบว่าเที่ยวได้เที่ยวไปไม่ไปอ๋อไม่มีพี่เขาก็ติดถ่ายละครค่ะโดยเฉพาะเรื่องเส้นตาสายโสดมันถ่ายไปวันแอร์ไปก็ค่อนข้างจะลำบากถ่ายที่เดียวกันเองใช่ใช่คือชลบุรีแหมมันก็ค่อนข้างกว้างนะเราอาจจะแบบไม่ได้เจอกันขนาดนั้นแล้ววันนี้พี่เคลลี่เขามีของขวัญอะไรมาให้เราไม่มีอะไรว่าพี่ก็ถ่ายละครอยู่เหมือนกันค่ะวันนี้เขาก็จริงๆก็ทำบริษัทด้วยอยากให้เขามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่สามารถมาได้ค่ะเขาส่งไม่เสร็จอะไรมายินดีเขาก็บอกว่าก็สู้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปกติไม่ได้มีอะไรก็เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าก็ขอให้คนแบบมาดูหนังเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีไปดูหนังกันนอกรอบไหมครับคงไม่มีขนาดหนังเขาเขายังไม่ชวนกินไปดูเลยโอ้คงไม่หรอกมั้งคะตอนนี้เพราะว่าคือต้องบอกว่าปัญหาคือหนังคือละครเขาค่อนข้างเยอะค่ะไหนจะเลือกเส้นตายหรือผู้ชายมันจะโพสอีกอะไรเงี้ยคือมัน7วันเขาก็คงไม่มีเวลาจะผ่านตัวมาแบบมาดูหนังมาอะไรคิดว่าจะพาชวนไปดูคิดว่าคะก็ต้องดูอีกทีนึงละค่ะแบบนี้แอบน้อยใจเบาๆหรือเปล่าอุ้ยไม่มีน้อยใจเบาๆเลยไม่มีเลยค่ะก็เข้าใจเขาก็เข้าใจไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะช่วงนี้คุยโทรถามไทยถามฟาวก็คุยกันตลอดส่วนใหญ่ก็คุยกันก็น้ำท่วมเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะที่บ้านน้ำท่วมหรือยังตอนนี้ข่าวเป็นยังไงบ้างเพราะว่าครั้งเราเสพข่าวเราก็ไม่รู้ว่าข่าวไหนจริงอันไหนไม่จริงอย่างเงี้ยเราก็ต้องถามคุยกันหลายคน